ยอนะคะใบยอนี่ท่านทราบไหมสรรพคุณของใบยอเนี่ยสามารถเอามารักษาหรือฆ่าเหาได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็เด็ดใบยอออกมาสัก 3-4 ใบละค่ะแล้วเราก็จะเอาไปปั่นหรือเอาไปตำก็ได้นะคะแต่วันนี้ดิฉันสะดวกที่จะปั่นนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องปั่นแล้วก็มีกระชอนแล้วก็มีน้ำพวกนี้นะคะค่ะวิธีการเราก็ตวงน้ำออกมาสักครึ่งแก้วละค่ะประมาณครึ่งแก้วนะคะใส่ไปปั่นนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เด็ดใบยอนี่ละค่ะเด็ดลงไปเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามากรองแล้วเอามาใส่ศีรษะของเรานะคะเพื่อฆ่าเหานะคะเราก็มากองเลยนะคะกองออกมาเลยค่ะกองออกมามันก็จะเป็นน้ำสีเขียวโหน้ำสวยมากเลยค่ะสีต้องอ่อนอย่างนี้เลยนะคะค่ะเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่ศีรษะของเรานะคะใส่ให้ทั่วๆเลยนะคะใส่ให้ทั่วเมื่อทั่วดีแล้วเราก็ใช้หวีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าขนหนูยาวสีขาวนะเอาสีเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็โพกหัวไว้เลยค่ะพ่อหัวทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงละค่ะหลังจากนั้นเราค่อยไปล้างน้ำออกหรือสระด้วยแชมพูอะไรแล้วแต่ตามสะดวกของท่านเลยนะคะเราทำอย่างเงี้ยวันนี้ทำพรุ่งนี้มะรืนนี้ทำต่อเนื่องกันสัก3วันแค่นั้นละค่ะเหาที่หัวของท่านที่มีเยอะๆเนี่ยมันจะหายลงได้เลยนะคะด้วยสรรพคุณของใบยอนี่ละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยมันเป็นสรรพคุณของใบยอละค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะอ้อและอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกกล่าวให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ